ันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโลชั่นทาตัวโอเคป่ะเพราะว่าตอนนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วก็คือเป็นสิ่งสำคัญนะคะหน้าหนาวของผู้หญิงเรานะคะหรือว่าผู้ชายก็ตามนะคะต้องดูแลผิวเป็นอย่างดีเพราะว่าอากาศหนาวผิวจะแตกนะคะอย่างนี้เพิ่งไปเกาหลีมาก็จะว่าผิวเป็นขุยแบบแตกเป็นขุยเลยอ่ะเพราะว่าอะไรบ้างลืมเอาโลชั่นไปนิ้วเสียใจมากนะเก็บกระเป๋าจนหมดลืมโลชั่นทาตัวคือจะบอกว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยแนะนำตัวนี้นะคะถ้าพี่หลินแนะนำนะถ้าถามว่าพี่หลินแนะนำโลชั่นหน้าหนาวคือทาตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยโลชั่นนมผึ้งนะคะของ Homemade Easy ยี่ห้อนี้เลยนะคะแพ็คเกจหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ550 บาทแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของขาวแบบตัวอื่นเร็วๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้ในเรื่องของผิวแห้งอ่ะพอทาแล้วรู้เลยว่าแบบทาครั้งเดียวก็รู้เลยอ่ะว่าตื่นมาแล้วผิวมันชุ่มชื้นอ่ะอันนี้การันตีชอบมากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากคือแบบว่าทาโลชั่นคือส่วนตัวเป็นคนผิวแห้งไงแล้วพอทาตัวนี้ไปใช่ป่ะตื่นมาก็แบบเฮ้ยผิวมันชุ่มชื้นมากเลยอ่ะก็เลยแบบว่าอยากเอามาบอกคือถ้าอันไหนไม่ดีจริงนะคะจะไม่เอามาลงโซเชียลแคมเลยนะคะสาบานได้ว่าคือทุกอย่างต้องดีจริงนะคะเราถึงจะออกมาพูดนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นแบบว่าใครที่มองหาโลชั่นที่แบบว่าตอนกลางวันมีแดดใช่ป่ะก็จะใช้ตัวนี้อาจจะแบบบางคนแบบเหนื่อยหนักออกไปทำงานข้างนอกก็ใช้เลือกใช้เป็นโลชั่นที่เป็นไวท์เทนนิ่งเลยพวกนี้มันก็จะไม่เข้มข้นเท่าไหร่มันก็จะเน้นขาวไงไวท์เทนนิ่งนี่เลยนะคะก็จะเป็นบูสเตอร์เซรั่มของเลล่านะคะนี่ก็ยังขายดีเหมือนเดิมนะคะมี3สีนะคะสีชมพูตัวนี้จะเป็นคือ3สีเนี่ยต่างกันที่กลิ่นอย่างเดียวแต่ว่าทั้งหมดช่วยในเรื่องของความขาวเหมือนกันหมดเลยนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งทำให้ผิวกายนะคะผิวตัวขาวเหมือนกันหมดเลยคือทาเรื่อยๆเนี่ยผิวจะขาวขึ้นเพราะว่ามันมีพวกสารสกัดทำให้ผิวขาวนะคะแต่ว่ามีออยล์ปลอดภัยไม่ใช่พวกน้ำยาลอกผิวอะไรพวกนี้เนาะนะคะก็ต่างกันที่กลิ่นค่ะตัวสีชมพูเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นน้ำหอมอ่ะคือทาแล้วถ้าจะไม่ต้องทาน้ำหอมโอเคป่ะส่วนสีส้มนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นแพ็กเกจสีทองเคยเห็นป่ะรุ่นเก่าที่เป็นขวดสูงๆนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจสีส้มนะคะแต่ว่ากลิ่นเหมือนเดิมค่ะกลิ่นเมลอนนะคะส่วนสีม่วงจะเป็นกลิ่นแป้งเด็กนะคะใครที่ชอบแบบว่ากลิ่นแป้งเด็กก็จะเป็นเลือกเป็นสีม่วงนะคะของเลล่านะคะก็เลล่าเนี่ยเขาก็จะเป็น made in Korea นะคะก็โอเคแบบว่าสินค้าคุณภาพนะคะยังขายดีเหมือนเดิมส่วนนี้จะบอกว่ามาร์กหน้าถามว่าพี่หลินใช้มาร์กหน้าอะไรถ้าเป็นช่วงนี้ก็เน้นหลักๆเลยนะคือจะบอกว่ามาร์กหน้าห้ามมาร์กเยอะนะคือเคยละเราเคยลองแบบมาร์กทุกวันเลยมาร์กเดี๋ยวมาร์กวันนี้มาร์กตอนนี้วันนี้มาร์กตอนนี้ไม่ได้อะมันจะบอกว่าเหมือนแบบผิวหน้าเราแบบอิ่มตัวมันจะแบบสิวขวดสิวอะไรดันออกมาเต็มเลยมันเหมือนแบบเรามาร์กอิ่มเกินไปอะไรอย่างงี้จริงๆเขาก็ห้ามแล้วนะว่าให้มาร์กแค่ทีละ2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยก็ดันแบบว่าร้านเนี่ยก็ตัวนี้ค่ะยังใช้อยู่ตอนนี้ติดใจตัวนี้มากอันนี้ภูมิใจนำเสนอนะคะมาร์กวันเดอร์แลนด์นะคะใช้ดีมากเลยขอบคุณที่ทำให้มาร์กวันเดอร์แลนด์มีในประเทศไทยชอบมากเพราะว่าพอมาที่ไรนะตื่นมาคือแบบแต่งหน้าได้ง่ายมากแล้วก็ลูกขุมขนละเอียดสุดๆนะคะเนี่ยค่ะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะใส่แบบมันไม่ได้ขาวอ่ะมันก็จะไม่มีสเตอรอยด์นะคะแทบจะแบบคือมันเห็นสีเลยอ่ะแล้วก็ใช้ดีอ่ะแต่ว่าใช้แค่ทีละ2ครั้งพอโอเคป่ะหรือว่าถ้าจะไปออกงานสมมติพรุ่งนี้มีงานใช่ป่ะมาคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วก็จะมีสลับกับนี่เลยค่ะมาร์กขี้นกไนติงเกลนะคะอย่างที่อันนี้ก็จะเป็นมาร์กหน้าเหมือนกันใช้แค่ทีละ2ครั้งพอนะมาร์กทุกตัวไม่ต้องใช้เยอะนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้ข้นนะแบบว่าขาวๆใสๆเลยแหละไม่มีสเตอรอยด์แน่นอนนะคะแพ็คเกจน่ารักมากมาร์กขี้นกนะคะทำจากสารมูลนกไนติงเกลนะคะซึ่งมันจะมีสารทำให้ผิวขาวแล้วก็ยกกระชับได้ด้วยส่วนอีก2ตัวใหม่นะคะนี่ก่อนอันนี้คือ V Extra นะคะตัวนี้จะเป็นครีมทาหน้าที่เป็นส่วนของพวกวิตามินนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสตัวนี้ V Extra ตัวนี้นะคะเพราะว่าใน V Extra เนี่ยจะมีตัวนี้ค่ะจะมีซีบัคทอนนะคะผลซีบัคทอนจากแคนาดาก็คือจะเป็นผลแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีวิตามินหลายๆชนิดนะคะ
ซึ่งให้วิตามินซีมากกว่าแอปเปิ้ล200ถึง 1,500 เท่านะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพี่หลินจะบอกว่าคนที่ผิวที่ติดสเตอรอยด์เนี่ยไม่ยังไม่แนะนำนะคะเพราะว่าอาจจะมีเอฟเฟกต์ได้ให้ข้ามไปก่อนนะคะให้มาใช้ตัวนี้ถ้าอยากใช้นะคะตัวนี้ครีมทาหน้า G80 ขอบอกว่าเดอะเบสน่าใช้มากๆ G80 Made in Korea นะคะตัวนี้แต่มีออยล์ไทยตัวนี้จะเป็น G80 นะคะ 80% กระปุกนี้ไม่ใช่น้ำนะคะจะเป็นยีสต์หมักที่คล้ายๆระดับเคาน์เตอร์แบรนด์แบบยี่ห้อ S จุด K อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเดาเองเนาะตัวนี้G80 นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะจะมีสารสกัดจากยีสต์หมักนะคะหลักๆนะคะแล้วก็จะมีผลทับทิมช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็จะมีต้นไม้ไผ่ใบไม้ไผ่หรือต้นไม้ไผ่ต้นไผ่นะคะช่วยในเรื่องของสิวแล้วก็จะมีชะเอมก็ช่วยในเรื่องของสิวด้วยนะคะน้ำมันลำข้าวนะคะจะช่วยขจัดเซลล์อุดตันนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันจากเมล็ดคูดเบอร์รี่ป่าค่ะเบอร์รี่ป่าก็คือพวกนี้จะช่วยในเรื่องของยกกระชับเท่ากับว่า G80 ครีมตัวนี้กระปุกเดียวอ่ะช่วยได้หมดเลยอ่ะเดอะเบสป่ะหาครีมอยู่อะไรเงี้ย Made in Korea ใช้ไปเถอะไม่ต้องคิดเลยอ่ะนี่ก็แกะมาใช้แล้วนะคะเรียบร้อยโอเคก็นี่ก็จะบอกของใหม่นะของใหม่และของที่ใช้ดีเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย